สวัสดีครับทุกคนคลิปรูปอะไรบ้างมากินได้นะครับผมคืนนี้มากินได้นะครับนี่ในลูกชิ้นใครที่ว่างที่อยู่หอมากินได้นะครับผมช่วงโควิดนะครับไม่ได้ไปไหนครับผมกินร้านน้ำชาไม่ได้นะครับใครที่จะมากินก็มากินได้ที่หอครับผมที่หอมาครับเราจะย่างลูกชิ้นครับผมตอนนี้กำลังจะก่อไฟครับมาดูกันว่าเราจะก่อไฟกี่นาทีถึงจะไฟถึงจะติด นะครับมาดูกันเอาวิชาลูกเสือมาใช้ครับตอนนี้รอบแรกครับรอบแรกลาบอีกแล้วติดนะครับติดนะครับรอดูมันจะติดได้นานแค่ไหนตอนนี้ไฟติดแล้วครับทุกคนแต่มันยังไม่ดีพอต้องรอดูกันต่อไปตอนนี้ไฟเริ่มติดแล้วนะครับตอนนี้ไฟมาแล้วครับตอนนี้รอให้มันเผาไหม้อีกนิดนึงเราจะเผากันแล้วไอ้เราจะย่างมากินได้นะครับผมคืนนี้มากินได้นะครับเจ้าน้องผู้หญิงกี่คนทั้งหมดเจ้าน้องอันไหนพอได้ก็ได้กันเลยจะมุ่งเหนียวหรอกมาหน่ะได้เด็กแม่โม่จะมุ่งมาแล้วก็ดึกกะตอนนี้โม่เลยตอนนี้แล้วจะมุ่งมาแล้วก็ดึกกะเดี๋ยวผมตื่นหรือว่าไม่ตอนนี้เราพักกันตอนนี้กำลังย่างครับตอนนี้เรากำลังย่างอยู่นะอย่าดับตอนนี้นะเรากำลังย่างอยู่เราหิวกันแล้วเราไม่ได้กินข้าวกินลูกชิ้นเราจะกินลูกชิ้นครับผมตอนนี้เมื่อกี้ใช้เวลาก่อไฟกี่นาทีวะโอ้กี่นาทีวะเฮ้ยไอประมาณกี่นาทีล่ะ3นาทีได้อยู่จุดครั้งเดียวนี่วิชาลูกเสือใช้ได้อยู่มากินได้นะครับมากินได้นะครับผมใครอยู่แถวๆนี้สามารถมากินได้นะครับกินฟรีครับกินฟรีเป็นย่างเป็นยาลูกชิ้นนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมฝากร้านด้วยนะครับร้านเฉาก๊วยนมสดทางไปบูดีนะครับเมนูเฉาก๊วยที่อร่อยมากๆจังหวัดยะลานะครับจังหวัดยะลาซึ่งขึ้นรูปไหมเฉาก๊วยขึ้นรูปได้ไหมนี่ขึ้นรูปอะไรแป้งใครที่เดินผ่านทางบูดีตะบกสามารถมาอุดหนุนเฉาก๊วยได้นะครับจังไอ้ก็ตื่นใจอะไรครับอะไรครับมีอะไรครับช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมเพราะว่าโควิดเดี๋ยวนี้ระบาดมากใกล้ตัวด้วยไปไหนมาไหนต้องใส่แมสด้วยนะครับผมโควิดเดี๋ยวนี้มันมาแบบไหนเราก็ไม่รู้แต่ที่รู้ก็คือเราก็ต้องรักษาสุขภาพของเราด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับคลิปปิ้งย่างหน้าหอนะครับในช่วงโควิดนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปด้วยดีแล้วก็นี่ครับผลงานนี่ครับผมเห็นนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมเฉาก๊วยนมสดทางไปบูดีนะครับอยู่ที่ตะบอนนะครับอย่าลืมไปแวะอุดหนุนได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดอย่าไปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมช่วงนี้อยู่ในช่วงโควิดนะครับก็ฝากทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับกาดอย่าตกนะครับตอนนี้ช่วยกันดูแลตัวเองนะครับผมอย่าลืมคลิปต่อไปนะครับติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับโปรดติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับผม